ศร้าโพสต์สุดท้ายผู้ประกาศข่าวดังอั๋นมนัสตั้งสุขก่อนจากไปอย่างสงบร่วมอาลัยจำนวนมากข่าวอัปเดตวันที่5สิงหาคม2567 8:34 น.เศร้าโพสต์สุดท้ายผู้ประกาศข่าวดังอั๋นมนัสตั้งสุขก่อนจากไปอย่างสงบคอมเมนต์ร่วมอาลัยจำนวนมากวงการสูญเสียกะทันหันเผยพิธีสวดพระอภิธรรมวันแรกจากกรณีเมื่อวันที่4สิงหาคม67 Facebook มนัสทั้งสุขซึ่งเป็น Facebook ของอั๋นด็อกเตอร์มนัสตั้งสุขผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้แจ้งข่าวหลังอั๋นเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ ICUโรงพยาบาลราชวิถีด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะแจ้งข่าวเศร้าว่าผู้ประกาศข่าวดังได้เสียชีวิตแล้วจากไปอย่างสงบในวัย51ปีเมื่อเวลาเที่ยงคืน2นาทีมีกำหนดสวดพระอภิธรรมณศาลา18วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกทม.วันที่5-7สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาและมีพิธีชาปนกิจณเมน2ในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา16นาฬิกาท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยเสียใจอย่างต่อเนื่องขณะที่โพสต์สุดท้ายของผู้ประกาศข่าวดังยังได้โพสต์เกี่ยวกับการทำงานตามปกติให้ติดตามรายการของเจ้าตัวในวันที่2สิงหาคม67ว่ายินดีต้อนรับสู่เขตปลอดมิจฉาชีพออนไลน์รู้จักรับมือหลักกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออยากรู้เท่าทันพร้อมวิธีเอาเงินคืนจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิจฉาชีพออนไลน์กับร้อยตำรวจเอกเข็มชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกระทรวงยุติธรรมถามจริงถามตรงกับพิธีกรข่าวมือรางวัลมากประสบการณ์ด็อกเตอร์มนัสตั้งสุขในรายการ Talk Together เช้าวันศุกร์ที่วันที่2สิงหาคมนี้8โมงตรงทางททบ5และคอกาแฟห้ามพลาดชิมชมช็อปเฟรชมูเทนคอฟฟี่เฟรชเมาท์เทนกาแฟอร่อยกาแฟสุขภาพดีในช่วง Market Talkทุกปัญหาของคนไทย Talk Together พร้อมหาคำตอบให้ Talk Together Talk Interview Market Talk สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8 โมงเช้าทีวี 5 HD ออนไลน์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคม67และวงการต้องสูญเสียคนเก่งมากฝีมือไปอย่างกะทันหันสว.ปฏิมาเสียดายหากก้าวไกลโดนยุบชี้เป็นฝ่ายค้านคุณภาพลั่นพร้อมทำงานหนักการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 10:18 น.นสว.ปฏิมารับเสียดายหากก้าวไกลโดนยุบบอกเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพลั่นเห็นแย้งลดจำนวนกมท.ชี้พร้อมทำงานหนักเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่5สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายปฏิมาจีรแพทย์สว.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวุฒิสภานัดแรกว่าวันนี้น่าจะมีหลายวาระโดยวาระที่สำคัญคือการพิจารณายติของสว.จำนวน4ร่างดีใจที่การประชุมในวันนี้ไม่มีการยุบยติบางร่างหรือยกเลิกคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาตามที่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้ทั้ง4ร่างได้คงไว้เช่นเดิมถือเป็นความดีใจของตนว่าสว.มีความคิดเห็นตรงกันว่าเราจำเป็นต้องพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันต่อไปจนถึงวันตายนายปฏิมากล่าวต่อว่าอีกประเด็นที่ต้องติดตามคือเรื่องยุบพรรคก้าวไกลที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ตนอยากให้กระบวนการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมซึ่งตนเห็นการทำงานของพรรคก้าวไกลที่ทำงานเป็นฝ่ายค้านมีคุณภาพมากทั้งในการอภิปรายและการเสนอญัตติต่างๆรู้สึกเสียดายที่ไม่มีพรรคฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเช่นนี้นายปฏิมากล่าวด้วยว่าตนคิดว่าเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนคือด้วยจำนวนสว.ชุดนี้ที่มีจำนวนน้อยกว่าชุดที่แล้ว
แต่การทำงานตนคิดว่าเมื่อทุกคนปวารณาตนมารับใช้ประชาชนแล้วตนจึงมีความขัดแย้งกับการที่มีความคิดว่าจะต้องลดจำนวนกมท.ลงเพราะคิดว่าเราสามารถวางแผนการทำงานได้ในการที่จะทำงานหนักเพิ่มขึ้นจึงอยากให้ประธานวุฒิสภารองประธานและสว.พิจารณาอย่างเต็มที่ว่าเราจำเป็นต้องมีกมท.ครั้งนี้ทั้งหมดกี่ชุดแต่ผมและสว.อีกหลายคนพร้อมทำงานหนักส่วนที่มีการเสนอให้ควบรวมกมท.บางคณะเข้าด้วยกันนั้นก็ต้องพิจารณาให้หนักว่าเมื่อควบรวมแล้วจะเป็นภาระในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายปฏิมากล่าวปุ้งอิงยินดีทวัตคว้าชัยนายกอบจ.พะเยาลั่นเพื่อไทยลุยทำงานเต็มที่การเมืองวันที่5สิงหาคม2567เที่ยงคืน8นาทีปุ้งอิงยินดีทวัตคว้าชัยนายกอบจ.พะเยาลั่นเพื่อไทยลุยทำงานเต็มที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนวันที่4สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวว่าหลังจากอบจ.พะเยาเปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.พะเยาอย่างไม่เป็นทางการนับแล้วทุกหน่วยครบ 100% โดยนายทวัตสุทธวงศ์ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนไป 174,669 คะแนนชนะคู่แข่งแบบทิ้งห่างขาดลอยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าขอแสดงความยินดีกับคุณทวัตและพี่น้องชาวพะเยากับว่าที่นายกอบจ.คนใหม่เชื่อว่าจากประสบการณ์ทำงานท้องถิ่นกว่า20ปีของคุณทวัตจะสานต่อการทำงานให้ชาวพะเยามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันนะคะพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าเต็มที่ทำงานทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนค่ะขณะที่บัญชีโซเชียลมีเดียของพรรคเพื่อไทยระบุว่าจากผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพะเยาวันอาทิตย์ที่วันที่4สิงหาคม2567ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่รายงานโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทวัตสุทธวงศ์ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับที่1อยู่ที่ 174,669 คะแนนในนามของพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้กับนายทวัตสุทธวงศ์ว่าที่นายกอบจ.พะเยาผู้ที่มองการไกลใส่ใจทุกปัญหาและมีจิตใจที่มุ่งมั่นพัฒนาให้พะเยาเป็นจังหวัดที่แข็งแกร่งรอบด้านเราเชื่อว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวพะเยาไว้ใจและเชื่อใจในคุณภาพการทำงานของทวัตสุทธวงศ์ที่ตั้งใจสานต่องานเดิมเพิ่มเติมงานใหม่ดูแลใจคนพะเยาทุกความต้องการทุกปัญหาและนโยบายต่างๆจะถูกดำเนินการและแก้ไขอย่างทันท่วงทีโดยความร่วมมือกับรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวพะเยาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อคุณภาพของทุกชีวิตเพื่อพะเยาที่ดีกว่าเดิม